นองมาท่าสามคมสงบนองท่าโถหูชาผมหูโตทำทำสงฆ์องค์แก้วขอแต่งแถวทำพญาย่างสาสกองเดือก็เห็นกองอยู่เราตอนซุกเดาในเหตุดีตอนไหนมีคนแถวตากองสังฆาละอาคุตัวนี้ให้เป็นต้นถึงถ้ำสี่น้ำอำเภอเจ้าสาวจุดเด้อส่วนคนเที่ยงสีเที่ยงเราเอาสู่แห่งมรรคผลพร้อมกับตนกิเลสม่านที่ปางใดนั่นรู้ตรงผู้ที่สองใดคือกันใดมรรคผลแต่ยังแผ่เผากิเลสอ้างทำลายสิ่งก่อนนั้นด้วยมุ่งหวังสิแปลงกายถ้าเจ้างามอ้างสบายขยายก่อนลงถ้ำมาให้ลาบว่างข้างทางเอาให้เปล่าเดือซุ่มเจ้าเปล่ามหาถ้ำก่อนสังขารหอมฟังแล้วให้หามองก่อนมาดียาสุโม่โสพีไม่แก่อันหนึ่งมนยาสุโม่มนไม่ทำแห่งอบายตายตายาชราเขาคือเขาที่หยังแมนพระสัมมาสัมพุทธแก้วปัญญาแก้วสูนท่านยาสุปิติอิตันประตูสูพ่วงสุปัตตานิพ่วงสุสิจมหาแนวคำคุณพระท่านคือตั้งทีเอาพ่วงดีหีบเป่าฟังพระท่านยังค่อยถาแม่โลดผู้สุขคนหวังไม่คนงามงานในตัวกองห้องทำจังเดนำคำสอนขอบุตรแม่เว้าจังเดเอาทำจังมาบรรยายให้ดูเรื่องหาเดเรื่องทรงแจงเป็นไปให้ทรงทางอย่าสิให้ศาสนาห่างทั้งมนบ่ยืนยาวให้เป่าเอาพ่วงดีมาซอยสู้ให้คงไวใจให้มีสะท่ำตังอย่างท่ำเอาองค์เอาจำไม่ดื้อเป่าสาวจำไม่แน่สุ่มพุทธเอาชี้ให้เท่าเหนือหน่อยให้คงมันต่อพระท่ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอามือลงตามสบายโดยทั่วไปเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าวันนี้เป็นวันสมทบทุนสร้างป่าธรรมญาณนะชื่อธรรมญาณเป็นมรรคมีองค์แปดเป็นญาณในการข้าวนาและสงสารดังนั้นธรรมญาณนี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธโคดมดังนั้นอาตมาเลยนำชื่อนี้มาตั้งสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะอาศัยอริยมรรคมีองค์8ข้ามวัฏสงสารวันนี้เป็นวัน15ค่ำเดือน3ซึ่งตรงคล้ายๆในวันพระพุทธโคดมแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกปัญจวัคคีย์ฉะนั้นแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นไม่รู้โยมแม่หรือพวกเฮาเคยได้ยินบ่นะพระพุทธโคดมแสดงไว้หลายครั้งนะหลายครั้งว่า8ค่ำเสนามาผู้ใหญ่ของชาวจตุโลกบาลทั้ง4จะลงมาตรวจโลกนะ14ค่ำเทพบุตรเทพธิดาของเท้าจตุมหาอาชิตาทั้ง4จะลงมาตรวจโลก15ค่ำคือวันนี้
ท้าวทรัตน์ท้าวเวสสุวรรณท้าวพิรุณหกท้าวอดุลปัตจะลงมาตรวจโรคด้วยตัวพระองค์เองซึ่งมหาราชทั้งสี่เป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันในศาสนาพระพุทธโคดมฉะนั้นวันนี้ใครอยากเจออยากสัมผัสกินอายของมหาราชทั้งสี่ก็ให้เราอธิษฐานจิตรักษาศีลรักษาศีลอธิษฐานจิตพบเจอท่านทำไมแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเทวดาเหล่านี้ถึงลงมาตรวจโรคเพราะว่าเมื่อมาแล้วเห็นแต่พวกเราฆ่าสัตว์รักทรัพย์น้ำเมาผิดตาเมผิดเวณีแล้วก็มุสาวาทเขาก็จะนำป่านี้ขึ้นไปไม่อุปถัมภ์อุปถัมภ์พ่อแม่ด่าบริพาทพระสุปฏิปันโนสมณพราหมณ์ทรงศีลทรงธรรมเขาก็จะนำป่านี้ไปบอกที่เทวสภาว่าโอ้หนอหมู่มนุษย์มีอายุแค่เสี้ยวกับประมาณอย่างนี้เขาก็จะลำพึงลำพันทุกโอบร้องไห้แล้วบอกว่าโอ้หนออนาคตอันใกล้นี้ทิพย์พระสถานจะว่ากูไม่มีใครเข้ามาอยู่อบายภูมิจะเนืองแน่นไปด้วยสัตว์นรกกำเนิดเดชานเปรตที่สัตว์เขาก็เสียใจวาใดที่ทั้งสามวาระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำโดยเฉพาะวันนี้เขามาเห็นพวกเรามุ่งข่าวกับติดกับพุทธปฏิบัติธรรมอุดหนุนเอื้อกูลบุคลาดีผู้ร่วงลับผู้ยังมีชีวิตอยู่มีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนตรงไปตรงมารักษาสัจจะมีดีโอตปะเขาก็นำความนี้ขึ้นไปยังบอกเล่าสู่เราเทพบริษัททั้งหลายว่าโอ้หนออีกไม่นานนี้ทิพย์สถานจะเนืองแน่นเราจะมีสมาชิกใหม่มาเกิดมาร่วมเป็นเพื่อนกับเราทิพย์ทิพย์ใช้แล้วสุปันเป็นทิพย์จะนั่งสิเข้าไปเดี๋ยวนี้อยู่ทิพย์สิบฐานจะบริบูรณ์โอเคไปถ่ายอยู่กับเราจะเสื่อมสูญเมื่อเขาลงมาเห็นพวกเราโทษหาเราเลยอยู่ในกูดอนนั่นแหละประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้บุตรตาดีบุตรตาดีทั้งหลายไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือร่วงรับไปแล้วให้ความเคารพแก่สมณพราหมณ์แล้วก็ครูบาอาจารย์อย่างนี้ประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะนั้นเมื่อครั้งพุทธกาลนะก่อนพระพุทธโคดมเราหลังจากพระพุทธโคดมเราจัดสรู้ใหม่ๆนะวันนี้ต้องแนะนำครับว่ามันเป็นงานอะไรคือเป็นงานระดมทุนแล้วก็เนื่องจากโยมแม่สายนะสอนยมมากแล้วก็ลูกสาวได้ยกที่นี้ให้เป็นศาสนสถานเพื่อจะได้ดำรงพระศาสนาโดยเฉพาะอาตมาก่อนอาตมาจะย้ายมาที่นี่2วันอาตมาตั้งสัจจะอธิษฐานอยากน้ำลงที่คุณหลวงแก้วว่าอาตมาจะสืบทอดพระศาสนาแท้ๆนะตั้งสัจจะอธิษฐานฉะนั้นวันนี้เป็นมงคลที่ทั้งเป็นทั้งวัน15ค่ำแล้วก็วันสม
ระดมทุนแล้วก็จะใช้โอกาสนี้ประกาศให้เราเทวดาทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาเพราะเขาลงมาถึงโลกอันนี้ดังนั้นวันนี้เย็นนี้ถ้าใครอยากนี่โดยเฉพาะโยมแม่กำลังดิ้นอะไรกันอยู่เขาจะตุมาราชิตาจะมาตรวจโรคเองดังนั้นอันนี้ฐานจิตเลยอันนี้นะสาวธนตะสาวกุเรียนสาววิมหกสาววิมปังซึ่งเป็นพระโสดาบันในศาสนาพระพุทธโฆษณ์ดังนั้นเมื่อได้ข่าวอย่างนี้ว่าโยมแม่แล้วก็แม่สายเนี่ยกับบุตรสาวทั้งสองได้ยินยอมพร้อมใจที่จะมอบที่ถือนี้ให้เป็นศาสนสถานอาจารย์ก็คล้ายๆกับมาอยู่ชั่วคราวเพราะสมมติว่าอาจารย์อีก5ปีตายก็มาเฝ้าที่ให้แก5ปีเหมือนกันเพราะถ้าไปบอกว่าของกูจะเอาถวายแล้วมึงหามยังท่านมันก็เป็นเหมือนกันพ่อใหญ่คิดอีนี่อย่างเงี้ยอาจารย์บอกเลยว่าพ่อใหญ่คิดมาวันแรกอาจารย์เจอเลยที่นี่อยู่นี่ตรงวงอาจารย์เจอเลยนะแล้วก็วันที่16มกราแกมาหมาเนี่ยขนลุกขนพองออกมาหมาตัวเล็กๆมีหมาอยู่นี่2ตัวแล้วหลังจากนั้นมันร้อนแกก็ไม่มีเหมือนผีไม่มีเจ้าแกก็ไปเข้าฝันลูกรักแกอยู่บ้านดินใจอ่อนเข้าฝันตลอดเลยวันไหนที่เขาไม่ตักบาตรพอมันหิวบุญแม่หิวบุญวันไหนเขาไม่ตักบาตรวันไหนเขาไม่ตักบาตรเนี่ยไอ้นี่ต้องไปสกิดเลยอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวจะคอยเขามารออยู่ที่อุดรเดี๋ยวเสกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากสององค์ไว้ที่นี่เดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะเจ้าค่ะอันนี้ไปด้วยหรือเปล่าหาทุนมาสร้างศาสนาไปด้วยไงไปค่ะนี่แหละตัวการตัวการใช่ไหมตัวการใหญ่ดีมากเลยทีเดียวเล่าเดี๋ยวอันนี้ไปกินเครื่องรถด้วยค่ะเดี๋ยวมาใหม่แม่ไปเอาคุณมาถือเงินมาสร้างตรงนี้เยอะๆอันนี้ไปค่ะแม่จะให้แม่พาหาเงินมาสร้างเดี๋ยวแม่เนาะหนูเขาไม่มีหรอกหนูต้องมีใช้ปัญญาแม่ไปด้วยเกียรติชาติตอนนี้ไปโอ้โหวันหนาไม่สะดุดเลยไม่ใช่ไงไปเด็กก็จิ๊ดเหมือนมดกัดอยู่ด้วยเลยลืมบทจะเทศเลยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะเอาแล้วย่างเจ้าข้า
ถ้ำมันคือบางเทียมมันถ้าเป็นการมันถึงวิดีโอมันเสียตัวมันเนี้ยตัวบางเป็นบางเทียมมันถึงอีดีแล้วตัวสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ใหม่การจารึกมาทั้งเมืองมากดนาเพื่อที่เอาพระราชาแฝงมากดเป็นลูกศิษย์และนั้นพระเจ้าพิพิสารก็เห็นพระแม่ล่ำแบบนี้นึกถึงพระเจ้าพิพิสารที่เป็นถวายวัดเอรูวันปาภัยเป็นวัดแรกแห่งพระพุทธศาสนาของเฮาพระเจ้าพิพิสารเนี่ยเพิ่นปรารถนาเพิ่นขอพรหลังจากขอหลังจากตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระท่านเองตรัสรู้กำลังสแสวงหาโมกขธรรมเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระพุทธเจ้าพอเจ้าพิพิสารไปเห็นโดยบังเอิญก็รู้สึกเอื้อมใสแล้วก็เข้าไปเพื่อที่ถวายเมืองถวายอาณาเขตให้พระพุทธองค์ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าตัวเองมาจะใส่ยังไงแล้วก็สิไปแบบไหนแล้วก็เมื่อเห็นพระแม่ล่ำนี่จิตอันเป็นกุศลจริงอย่างนี้ก็เลยสีน้ำความที่พระเจ้าพิมพิสารขอพรพระพุทธศาสนาพ่อบอกผมฟังพระเจ้าพิมพิสารขอพรแปดประการกับพระโพธิสัตว์คือหนึ่งเราขอว่าขอให้ปานดาพิเศษเป็นพระราชาทางแฝงมาโคตรมุ่นสองก็คือขอให้ปกป้องอาณาประชาราษฎร์โดยเที่ยงธรรมโดยตัวสถิตอาจจะธรรมสามเราบอกว่า